จาก FA ครับกับประเด็นที่2เรื่องของการลอกแบบครับเรื่องของการตกคุณสมบัติก่อนครับตามสื่อมวลชนคดีหรือการวิพากษ์วิจารณ์ตามโซเชียลคดีครับก็ตั้งข้อสงสัยว่าราคาก็เสนอแล้วรายละเอียดราคาก็เสนอแล้วทำไมแค่ไม่ได้เขียนราคาใส่ในกระดาษออฟฟิเชียลของทอทอมันทำให้ตกคุณสมบัติเที่ยวหรือครับอันนี้ทางทอทอก็ได้ทำอินโฟกราฟิกออกไปบ้างแล้วนะครับที่น้องสื่อมวลชนหลายท่านคงเห็นแล้วว่าไอ้ใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการของทอทอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่กระดาษและมีหัวเป็นตามทอทอไม่ใช่มีข้อความต่างๆเยอะนะครับที่เราต้องการคอมมิตเมนต์จากผู้ประมูลนะครับยกตัวอย่างว่าจะต้องยืนราคาอยู่ภายในกี่วันกี่วันนะครับจะต้องมาวางหลักทรัพย์กำลังการเมื่อไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับภายในเดือนไหนพวกเราลองไปภาพดูนะฮะสมมติว่าคนชนะที่หนึ่งเขาตัดราคาลงมาทั้ง200ล้านคนชนะที่สองให้ราคา300ล้านนะวันดีคืนดีคนชนะที่หนึ่งบอกว่าคุณเห็นละคนชนะที่สองหาวันรุ่งขึ้นบอกว่าราคา200เป็นราคาเมื่อวานพอดีวันนี้มันมีเหตุการณ์แล้วมันต้องขึ้นเป็น280แล้วมันจะยุ่งไปมันจะยุ่งนะครับไปเฉลยราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยคือโดยเชิงนิติกรรมชั้นยาเนี่ยนะครับเป็นการปิดช่องทางการที่อาจจะเกิดปัญหาครับงั้นใบนี้ไม่ใช่ใบแค่เป็นกระดาษเปล่านะครับก็จะมีตาทอทอไม่ใช่นะครับเป็นใบที่มีคอมมิตเมนต์นะครับแบบหลายๆอย่างถัดมาก็มีหลายคนมีทางเอสเอผมเพิ่งได้ทราบเมื่อวานว่าเขาก็ไม่มีในทราบเมื่อวานทราบมาก่อนนะแต่เขาบอกไม่มีเอกสารที่อยู่ในซองจริงๆเขาซื้อไปสองซองนะครับแล้วก็สองบริษัทซื้อไปสองซองแล้วก็คอนโซลเรียกกันมาซองเราก็มีรันนัมเบอร์แต่ถ้าสองซองแล้วคอนโซลเรียกมาก็หมายความว่าต้องมีเอกสารต้องไม่มีเอกสารทั้งสองซองเนี่ยความเป็นไปได้ก็ยากมากครับแล้วตอนมารับซองเนี่ยเจ้าหน้าที่ทอทอก็มีการชี้แจงว่าข้างในซองมีเอกสารที่มีสาระสำคัญอะไรบ้างและมีการเซ็นรับซองไปครับนั้นถ้ามันจะพลาดต้องหนึ่งต้องไม่มีเอกสารทั้งสองซองสองจะต้องอาจจะไม่มีสมาธิในการฟังตอนชี้แจงไว้เพื่อหลุดไปกลับไปบ้านก็ไปเปิดซองในซองก็เขียนชัดเจนว่าเอกสารเนี่ยนะครับใบเสนอราคาเป็นทางการเป็นเอกสารสำคัญนะฮะจะพอจะไม่พิจารณาราคาเอกสารนี้เป็นตัวดำด้วยและขีดเส้นใต้ด้วยนั่นถึงตรงนี้ถ้าจะพลาดต้องอะไรครับหรือต้องไม่มีทั้งสองซองและขาดสมาธิในการฟังตอนพอชี้แจงและไปถึงแล้วก็ลืมอ่านตรงนี้โอ้โหโอกาสพลาดก็น้อยลงทีแล้วใช่ไหมครับซองเนี่ยซื้อไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว1ปีต้องพลาด3อย่างแล้วไม่มีการทวงติงนะครับ